การขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งออกไปเนี่ยส่งผลกระทบหลายด้านตามมานะฮะที่พรรคก่อไทยเขาสรุปมาเนี่ยประการแรกก็คือทําให้ประกาศคอสชฉบับที่57ทั257และคําสั่งหัวหน้าคสชที่3ทั258เนี่ยยังคนมีผมบังคับใช้ต่อไปพรรคการเมืองยังไม่สามารถดําเนินกิจการของพรรคการเมืองได้และประชาชนก็ยังถูกข้ามชุมนุมทางการเมืองต่อไป ประการที่2ใเนี่ยพักการเมืองก็ยังไม่สามารถที่จะประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับเลือกกรรมการบริหารและจัดตั้งสาขาพักรวมถึงดําเนินการอื่นๆเพื่อเตรียมการสําหรับการเลือกตั้งได้จนกว่าจะครบเวลาที่ขยายออกไปโดยกรรมธิการโดยสอนอชอเพราะฉะนั้นประเด็นที่เขาถกกันในวันนี้ในสภา,านิบัญญาแห่งชาติและประเด็นที่จะถกกันในวันพรุ่งนี้มันจึงมีความสาคัญเพราะว่าถึงเวลาแล้วถ้ายืดออกไปเนี่ยมันก็เป็นการยืด ช่วงเวลาในการที่จะปลดล็อกคําสั่งของคอสชด้วยอันนี้บนสมมุติฐานที่คสชไม่ได้ไปเปลี่ยนเงื่อนไขนั้นเองแล้วก็ปลดล็อกเร็วเกินกว่ากําหนดนะครับ <S <S ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้